สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีอัศวินมาคายกาโร่พร้อมกับม้าพะยานพาหนะคู่ใจนะครับโกเทนหรือเปล่าใช่ชื่อโกเทนใช่ไหม ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้กาโร่เช่นเคยนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นงานอีควิดแอนด์พร็อพจากของบันไดนะครับสังเกตว่ากาโร่ตัวนี้จะเป็นตัวออริจินอลตัวแรกๆเลยนะแต่สีมันจะออกเป็นโทนสีออกมีเขียวหน่อยนะครับนี่ก็มาเป็นชุดของเขาเลยนะแอคชั่นอยู่บนม้าโกเทนนะครับตัวรายละเอียดเนี่ยส่วนสูงเลยทีเดียวนะราคาก็เดี๋ยวนี้ก็หายากนะเนื่องจากลักษณะของจอยในจุดขยับของม้าโกเทนเนี่ยมันหักง่ายตัวนี้ก็สตาร์ทจุดขยับไว้หมดเลยนะครับก็ใช้เรซินหยอดไว้ไม่ให้มันขยับได้เลยสักจุดนะช่วงรีวิวม้าตัวนี้ก็จะยากหน่อยแต่ก็เอามาขึ้นเป็นแอคชั่นฟิกให้เห็นเพื่อนๆ เห็นประมาณนี้นะครับสังเกตว่าผ้าคลุมจะขยับไม่ได้คือมันจะฟิกให้เป็นท่าเหมือนฟิวสวยหลังจากการขึ้นม้านั่นเองนะขยับมาหน่อยมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับอ่ะเห็นโคกะตัวมันเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะก็เลยคิดว่าจะมารีวิวทีเดียวเลยดีกว่านะครับมันจะแตกต่างกันเพียงแค่บางจุดอย่างตัวนี้นะก็จะมีลักษณะของเอฟเฟคที่เป็นไฟออกมาจากชุดนะครับแล้วก็พูดง่ายๆโทนสีมันจะแตกต่างกันก็คือเป็นงานทำคนละปีนั่นเองนะครับที่ออกมานะในเวอร์ชั่นของบันไดนะครับ Equid and Prop นะก็ตัวนี้จะเป็นกาโร่ทั้งหมดเลยทั้งหมดก็คือกาโร่นั่นเองนะครับก็คือกาโร่ในชื่อของผู้ใส่ก็คือโคกะเพียงแค่ตัวที่ขี่ม้าที่ได้มาพร้อมกับโกเทนเนี่ยจะเป็นลักษณะออกสีเขียวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมต้องออกสีเขียวนะเอกลักษณ์ของร่างนี้ก็คือดาบยักษ์ครับดาบนี่หนักมากรายละเอียดงานให้ดูนะสวยเหมือนกันนะครับแต่ดาบหนักนะผมเลยต้องแอคชั่นท่านี้นะครับรายละเอียดเกาะของโคกะที่เป็นกาโร่ยุคแรกออริจินอลกาโร่เลยนะคลาสสิกสุดๆนะก็ถ้าอ้างอิงตามภาคแรกก็คือประมาณว่าตามล่าหาคนฆ่าพ่ออันนี้ก็ Google วิกิพีเดียนะครับรายละเอียดของหัวกาโร่เนี่ยรายละเอียดก็เป็นหมาป่าทองคำใช่ไหมก็มีลักษณะหูยาวนะครับหน้ามองตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นสิงโตนะแต่พออ่านอ้างอิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมาป่าทองคำเจ๋งไปเลยนะครับนี่ก็เอกลักษณ์ให้ดูรายละเอียดของตัวคร่าวๆประมาณนี้นะแล้วจุดขยับเดี๋ยวรีวิวทีเดียวเพราะว่ามันเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่ให้ดูมือเกาะเท่มากนะครับส่วนข้างหลังที่จริงตัวนี้สามารถถอดผ้าคลุมมาใส่ได้แต่ผมไม่ได้เอามาใส่นะก็เลยเปาะไว้อย่างนี้ตัวนี้จะเป็นลักษณะของหน้าอกจะเป็นยางครับแล้วก็ส่วนอื่นจะเป็น PVC เป็น ABS พูดผิดนะมาดูอีกตัวนึงก็เป็นกาโร่เช่นกันเพียงแค่ร่างนี้เป็นร่างที่มีเหมือนประมาณว่าไฟสีเขียวไฟนรกหรือเปล่านั่นแหละไฟจากอัศวินนั่นเองนะครับให้เห็นตั้งแต่ช่วงแขนช่วงเกาะตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าเท่มากนะแต่ก็ทำไมไฟตรงตาไม่ออกถ้าออกตรงตาเนี่ยจะเท่มากเลยนะครับดาบก็เป็นเปลวไฟนะเขาออกมาให้สีก็เป็นยางนะฮะตรงนี้เป็นยางดูด้านหลังประมาณนี้นะครับก็เป็นกาโร่โคกะร่างอีกร่างหนึ่งผมไม่แน่ใจชื่อร่างนะก็ประมาณนี้นี่รายละเอียดเอามาดูจุดขยับตัวนี้กันเลยดีกว่าก็ปากสามารถขยับได้นะครับนี่ปิดได้หัวหันได้นะครับหันได้เยอะเลยล่ะเพราะว่าช่วงคอเนี่ยมันสูงแล้วก็โยกได้นะครับส่วนเอวก็บิดได้ประมาณนี้นะแขนครับกลางได้ครับรายละเอียดเนี่ยก็มันเป็นยุคจอยแรกๆซึ่งจะแตกต่างจากพวกกาโร่รุ่นใหม่ที่พวกเซนพวกไกพวกเลียวกะนะมันจะคนละแบบไปเลยจุดขยับจะแข็งๆผมก็ไม่กล้าขยับมากเพราะว่าเขาได้ติติงกันมาว่ารุ่นเนี้ยเป็นจุดขยับที่แบบมันอ่อนแล้วก็หักง่ายสังเกตว่ามันจะอ่อนแรงนะแต่ถือว่างานในระดับหลายๆปีหลัก10ปีเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับช่วงขานะครับก็โยกมาได้ก็เป็นดับเบิลจอยนี่เห็นไหม
คือจอยอะไรมันก็จะไม่ค่อยดีแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากขยับมากถอดออกแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับส่วนใหญ่จะยืนนิ่งเฉยๆนะก็เป็นรายละเอียดร่างผมเรียกว่าร่างไฟเขียวแล้วกันนะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันตัวต่อไปก็หมุนเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือตัวเดียวกันนะโคกะก็ให้มาดูเจ้าโกเทนนะที่เป็นม้าถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดก็กราบขออภัยนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์แก้ชื่อได้นะผมดูตามกล่องแป๊บเดียวแล้วไม่ได้เอากล่องมานะครับโกเทนก็เป็นพาหนะม้าของกาโร่สีทองแจ่มกว่ากาโร่อีกนะครับก็ประมาณนี้นะมาดูโกเทนกันบ้างนะครับอยากให้ดูโกเทนนะไม่รู้ผมพูดชื่อถูกหรือเปล่านะครับก็เป็น3ตัวที่เราได้เกิดมาก่อนหน้านี้ก็เป็นกาโร่ที่จริงมันเป็นตัวเดียวกันนะทั้ง3ตัวเนี่ยเพียงแค่งานที่เขาทำออกมาในการขายนะครับรายละเอียดบางอย่างแตกต่างการลงสีโทนแตกต่างเนื่องจากมันเป็นงานที่ผลิตมาตั้งแต่ปี54แล้วก็ไล่มานะหลายงานนะครับก็อยากให้ดูพระเอกเราตัวนี้นะก็เป็นเจ้าโกเทนซึ่งผมไม่กล้าขยับนะเพราะว่ามันมีจุดที่หักเนี่ย3จุดนะครับซึ่งคนที่เคยเล่นเนี่ยจะมีปัญหาเดียวกันนะครับก็อยากให้เห็นความสวยงามนะคืองานกาโร่ผมคิดว่ามันเป็นงานที่เป็นเหมือนศิลปะนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองทำความรู้จักมันบ้างนะอย่างเกาะตัวเนี้ยที่เป็นของโคกะก็เหมือนกับ2ตัวข้างล่างนะครับเพียงแค่ชุดมันลงดีเทลออกเป็นสีเขียวๆซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมมันต้องออกมาโทนเขียวเหมือนกันนะอ่ะหมุนไปก่อนวันนี้ก็จะรีวิวสั้นๆนะครับเพราะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงจะเบื่อกาโร่แล้วล่ะนะรวมทั้งตัวผมเองก็คงเบื่อกาโร่แล้วซึ่งเหมือนอาทิตย์ก่อนนู่นที่ผมรีวิวแบทแมนทั้งอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นเจ้าหมาป่าทองคำกาโร่ก็ยังไงก็ติดตามกด Subscribe ให้ช่องซีเก้งคอยด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีอะไรอยากให้รีวิวกดคอมเมนต์ของที่ผมมีผมจะรีวิวแล้วก็ช่วงทำเองได้ by ซีเก้งคอยเนี่ยอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้ากาโร่อัศวินม้าป่าทองคำสูงหัวนิดนึงเห็นฉากหมดเลยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเท่ไหมล่ะ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ